เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็วันนี้ก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ถือโอกาสขอบคุณผู้ปฏิบัติงานนะครับก็เป็นผลงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล5นะครับซึ่งเกิดขึ้นในสน.ลุมพินีนะครับเมื่อวันที่18กรกฎาคมนะครับเวลาประมาณ20:00นะครับก็มีกลุ่มคนร้ายประมาณ8คนนะครับเข้าไปใช้อาวุธปืนนะครับยิงในบาร์นะครับถึงแก่ความตายที่บริเวณชุมชนทางเดินชุมชนเทพประทานแขวงคลองเตยเขตคลองเตยนะครับกรุงเทพซึ่งคดีนี้นะครับท่านผู้การตำรวจนครบาล5นะครับสืบสวน5นะครับแล้วก็สืบสวนลุมพินีโดยท่านผู้กับเป็นผู้ควบคุมได้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับซึ่งก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้ง8คนที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงในบาร์ถึงแก่ความตายนะครับก็เป็นคดีที่สามารถติดตามจับกลุ่มได้ไวนะครับโดยในเบื้องต้นนะครับวันที่20นะเจ้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยได้จับกลุ่มได้ก่อน3รายนะครับคือผู้ต้องหานะครับคือชื่อเล่นก็คือในหินในป่านนะครับแล้วก็ในแบงค์นะจับได้ที่บริเวณเกิดทั้งคอนโด SBTS เอราวัณนะครับไปจับที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการและขยายผลครับไปสู่กลุ่มผู้ปฏิบัติร่วมกันอีกที่เหลือนะครับทั้งหมดก็รับสารภาพนะครับว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนอาจจะมีการยกพวกทำร้ายกันมาก่อนเพราะว่าทราบว่าฝั่งผู้ตายเนี่ยอยู่ในชุมชนในเขตของพื้นที่ลุมพินีนะครับส่วนผู้ต้องหานี่น่าจะอยู่ในท่าเรือนะครับก็ยกพวกมาใช้อาวุธปืนยิงกันนะครับปรากฏว่าค่อนข้างอุกอาจกันนิดนึงนะครับทราบว่าไปเจอคนที่อยู่ในลิฟต์นะครับแล้วก็บังคับให้เขาพาไปที่ห้องนะครับไปค้นที่ห้องแล้วไม่เจอนะครับแล้วก็มาพบที่บริเวณริมทางเทพประธานชุมชนเทพประธานก็ใช้อาวุธปืนยิงแก่ถึงแก่ความตายในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับก็ต้องขอบคุณปปน.5นะครับซึ่งสามารถจับกุมได้เร็วนะครับก็เหมือนที่เรียนพี่น้องสื่อมวลชนเมื่อวานนะครับว่าทางฝ่ายสืบสวนทางผู้บังคับการทางผู้กำกับนะครับในกองบัญชาการนครบาลเราก็ขับเคลื่อนนะครับก็สามารถจับกุมได้นะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนถ้าถือโอกาสนี้ขอบคุณเจ้าที่ผู้ดำเนินงานด้วยครับพี่น้องสื่อมวลชนมีประเด็นคดีไหนจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับบอกว่าเขาไปบังคับใช้ไมค์เลยครับที่บอกว่าเขาไปบังคับคนในลิฟต์อะค่ะคือคนที่อยู่ในแฟลตเดียวกันใช่ไหมคะน่าจะเป็นแบบของที่ในบาสอยู่ครับเขาขึ้นไปหาในบาสที่พักนะครับไปหาในบาสที่พักแล้วก็ตอนนั้นทราบจากชุดสืบสวนว่าอาจจะสงสัยว่าเป็นคนร้ายด้วยนะครับแต่ว่าพอสอบถามแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้ร่วมกระทำผิดเพียงแต่ว่าให้พาไปที่ห้องนะครับพาไปที่ห้องซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะครับแต่ว่าเป็นขึ้นลิฟต์ไปในลิฟต์ที่ไปหาที่ในบาสที่เกาะที่ห้องแต่ไม่พบนะแต่ก็โชคร้ายมาเจอที่บริเวณริมทางชุมชนเทพประธานพอดีเรียนสอบถามนะคะว่าจริงๆแล้วมูลเหตุเนี่ยเกิดจากความขัดแย้งในเรื่องอะไรเป็นสำคัญนะคะทำให้ถึงต้องแบบตามไปยิงจนเสียชีวิตนะคะคือนอกจากที่ผู้ต้องหาทะเลาะกันระหว่างสองกลุ่มนี้นะครับผมก็ยังเชื่อลึกๆว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่อันนี้ต้องขอพิสูจน์ทราบอีกทีนึงเพราะว่าดูจากประวัติของผู้ต้องหาแล้วเนี่ยครับเคยต้องโทษในคดียาเสพติดมาทั้ง8คนเลยนะครับส่วนตัวผู้ตายเองก็อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับนอกจากสาเหตุของการโกรธเคืองทะเลาะกันแล้วเนี่ยมูลเหตุจริงๆที่ผู้สื่อข่าวเรียนถามนี่ก็คือผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับในส่วนยาเสพติดหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวให้ทางฝ่ายสืบสวนได้พิสูจน์ทราบอีกทีนึงว่ายังมีใครในกลุ่มนี้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เราจะต้องดำเนินการในส่วนของคดียาเสพติดอื่นๆอีกหรือไม่ครับท่านน้องหนึ่งคดีต้นเนี่ยที่บอกว่าไอ้กลุ่มคนตายเคยไปทำร้ายผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยคดีต้นตรงนี้เรามีการดำเนินคดีหรือเปล่าท่านอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของที่ฝ่ายผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาเขาบอกว่าเคยไปทำร้ายเขาแต่ว่าไม่ได้แจ้งความหรือไม่ได้ปรากฏในส่วนของคดีเขาเดี๋ยวจะให้ตรวจสอบอีกทีนึงว่าเราเคยดำเนินคดีไหมแต่ว่าอันนี้เป็นคำที่ผู้ต้องหาเนี่ยเราก็ตอบถามว่า
สาเหตุมาจากอะไรเขาบอกเขา